จิตนะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิววิธีการติดชายบันไดนะคะคันนี้ช่างกำลังติดรีวิวชายบันไดของ Xtel นะคะชายบันไดของเรานะคะจะเป็นขนาดมาตรฐานซึ่งจะติดได้กับรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยก่อนเริ่มต้นเนี่ยเราก็จะวัดขนาดก่อนนะคะว่าข้างหน้าจะติดเท่าไหร่ข้างหลังจะติดเท่าไหร่นะคะก่อนติดตั้นจริงวิธีการนะคะหากลูกค้าท่านใดไม่มีที่รีดอย่างนี้ก็สามารถใช้บัดแข็งห่อผ้านิ่มๆ นะคะเป็น เพื่อช่วยในการรีดน้ำออกให้ง่ายขึ้นเนาะการติดตั้งใช้น้ำผสมน้ำสบู่นะคะเพื่อให้ฟิล์มสามารถปรับแก้งานได้ที่โดยที่ฟิล์มไม่มีปัญหานะคะติดผิดก็สามารถแกะออกมาใหม่ได้ฟิล์มไม่เสียพอเราไล่น้ำออกหมดแล้วเนี่ยช่างเขาก็จะใช้ผ้าแห้งเช็ดนะคะเพื่อคอนเฟิร์มว่าน้ำออกจากฟิล์มทั้งหมดแล้วข้างหน้านี้เขาก็เสร็จแล้วนะคะนี่คนต่ออันหลังเลยป่ะเดี๋ยวเราจะไปดูตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะเราจะไปย้ายทำข้างหลังเดี๋ยวรอช่างเตรียมฟิล์มแป๊บหนึ่งนะคะอันนี้เป็นเบ้ามือนะคะติดไปแล้วนี่คันนี้ติดรอบคันเลย Xtel นะคะตรงรุ่นของเราฟิล์มตรงรุ่นมีแบบมากถึง300แบบนะคะแต่ยี่ห้อรถเนี่ยเบ้าก็จะหน้าตาไม่เหมือนกันลูกค้าลองดูนี่ติดแล้วเนียนจะไม่เปลี่ยนสีรถนะคะทั้งหมดเป็นฟิล์มใสทั้งหมดเนาะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันฟิล์มชายบันไดสามารถตัดแบ่งขนาดหน้าหลังให้ได้นะคะขึ้นอยู่กับความชอบเลยแล้วว่าเราอยากได้ยาวแค่ไหนเราก็วัดก่อนแล้วก็ใช้กรรไกรธรรมดาเนี่ยค่ะตัดเตรียมพื้นผิวก่อนนะคะทำความสะอาดให้ไม่ให้มีฝุ่นเลยนะคะถ้ามีฝุ่นเข้าไปก็จะทำให้เกิดฟองอากาศได้วิธีทำความสะอาดก็ง่ายมากนะคะแค่ใช้น้ำผสมน้ำสบู่เพื่อเตรียมพื้นผิวแล้วก็มือทุกคนต้องเปียกก่อนจับฟิล์มนะคะเพื่อไม่ให้ฟิล์มเนี่ยขึ้นรอยนิ้วมือนี่เห็นไหมฟิล์มของเรามี3ชั้นนะคะถ้าเกิดใครยังไม่ได้เอาชั้นแรกออกเนี่ยต้องเอาออกก่อนเนาะเพราะว่าลูกค้าหลายท่านเข้าใจผิดเอาตัวแผ่นปกป้องฟิล์มด้านบนไปติดทำให้มันติดไม่ได้แล้วก็ดูเหมือนไม่เข้ารูปจริงๆแล้วมันเป็นคนละตัวกันลูกค้าถามเข้ามาว่า HRV เท่าไหร่ถ้าเป็นเบ้ามือนะคะSRV อยู่ที่650ถ้าเป็นชายบันได4ประตูทุกยี่ห้อจะละราคาอยู่ที่ 1,000 บาทนะคะสำหรับ4ประตูซีวิก 2,600 ก็ราคาเท่ากันนะคะถ้าเป็นเบ้ามืออยู่ที่800บาทชายบันไดก็อยู่ที่ 1,000 บาทราคาทั้งหมดเป็นราคาที่ลูกค้าติดตั้งเองนะคะถ้าเกิดติดกับร้านค้าหรือติดกับตัวแทนของเราทั่วประเทศเนี่ยก็จะมีค่าบริการเพิ่มเติมส่วนละ200บาทนะคะ
เดี๋ยวให้ช่างสโลโมชันอีกรอบปกติเราต้องเริ่มตั้งแต่ตรงกลางเนาะรีดน้ำออกจากตรงกลางออกจากตรงกลางแล้วออกไปข้างๆนะคะเพื่อจะได้มีฟองอากาศเกิดขึ้นน้อยที่สุดเอาให้น้ำออกเยอะที่สุดนี่เขาก็ไล่จะออกตรงกลางตรงกลางออกข้างออกขวาออกซ้ายแล้วก็ขึ้นตรงกลางขึ้นบนแล้วก็ตรงกลางลงล่างนะคะนี่เสร็จแล้วอีกหนึ่งข้างอันนี้เป็นข้างหลังของ Extel นะคะวันนี้เราให้ดูกันยาวๆเราจะพาไปดูอีกข้างหนึ่งดูจนกว่าพี่ๆทุกคนจะมั่นใจว่าเราสามารถติดเองได้นะถ้าเราท่านไหนไม่อยากติดเองเราก็มีตัวแทนนะคะสามารถเข้าไปดูได้ที่ www.arcticthailand.com นะคะเราเริ่มดูตั้งแต่เขาลอกฟิล์มเลยเนาะเวลาลอกฟิล์มมาฟิล์มมันจะเป็นขุ่นๆเวลาโดนน้ำแล้วมันก็จะกลายเป็นฟิล์มใสนะคะนี่เราแปะลงไปแล้วติดชายบันไดช่วยอะไรช่วยในเรื่องเวลาเราก้าวขึ้นรถทุกวันอย่างเงี้ยค่ะส้นรองเท้าเราไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็มีโอกาสที่จะครูดบริเวณนี้ได้นะคะใครที่ไม่ได้มีสครับเพจมาตั้งแต่ซื้อรถเนี่ยตัวฟิล์มกันรอยชายบันไดก็เป็นตัวช่วยได้ดีเลยนะคะเห็นไหมเขาไล่ออกจากตั้งแต่ตรงกลางออกข้างๆจากตรงกลางขึ้นข้างบนถ้าใครติดผิดก็แกะออกมาใหม่ได้นะคะฟิล์มไม่เสียช่างกำลังทำการรีดน้ำนะคะหลังจากรีดน้ำออกหมดมั่นใจแล้วว่าออกหมดเราก็ใช้ผ้าแห้งนะคะเช็ดอีกทีเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาซูมดูใกล้ๆดีกว่าว่าติดแล้วเป็นยังไงนี่จริงๆถ้าไม่สังเกตเราจะไม่เห็นถ้ายิ่งรถเป็นสีดำสีเงินสีบอลสีแดงหรือสีอื่นๆที่ไม่ใช่สีขาวนะคะถ้าไม่สังเกตแทบจะมองไม่เห็นเลยนี่ขอบเริ่มตั้งแต่ตรงนี้นะคะนี่เรามองใกล้มากเต็มแค่ไหนอ่ะติดไปแล้วสีก็ไม่เปลี่ยนนะคะเดี๋ยวช่างมาเก็บงานอีกทีแต่มันก็เป็นงานไอเทลใช่ไหมครับหรือว่ามันต้องยาวกว่าไม่ครับมันแล้วแต่สั่งพิเศษได้ที่ตัดอะไรกันจบแล้วใครสนใจก็ทางอินบ็อกซ์ได้นะคะเรามีทีมงานมีน้องแอดมินคอยดูแลทุกคนอยู่นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะบ๊ายบาย